ไปดูครับโชคทวีสิทธิ์สจต้อมพบกับทางด้านยอดสยามสจวิชิตแปดริ้วครับผมศึก2สจครับนะโชคทวีนี่ก็ซ้อมอยู่ทีเด็ด99ใช่ส่วนยอดสยามนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยบ้านเจริญสุขครับพี่แป๊ะครับผมอยู่กับผู้ใหญ่ออสครับมีสจวิชิตแปดริ้วเนี่ยสนับสนุนอยู่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจันทุนบำเพ็ญนะครับครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่มุมนี้ก็มีเพื่อนๆนักเรียนนะครับโรงเรียนจันทุนบำเพ็ญก็มาเชียร์อยู่เห็นใส่ชุดนักเรียนมาครับรวมไปถึงภารกิจก็มาด้วยครับก็ภารกิจสจวิชิตแปดริ้วนี่นะครับก็ไฟนี้ปิดเทอมไงเลยไปซ้อมอยู่ที่บ้านเจริญสุขได้ครับอยู่ที่แปลงยาวครับนี่แหละครับเจ้าของสีเสื้อครับพี่แป๊ะครับสจวิชิตครับมาดูยกที่2ครับกรรมการมงคลคำสุวรรณครับเป็นผู้ห้ามแดงนี่กระดูกการผ่านมวยดีครับส่วนทางด้านยอดสยามนี่ดาวรุ่งสดครับพี่แป๊ะครับ19ไฟไม่แพ้ใครครับนี่แหละครับจังหวะโดนนับในยกที่2ครับโอ้โหกรรมการมงคลมือไวใจเร็วครับนับแล้วครับพี่แป๊ะครับผมโดนนี่สุดลงไปเลยครับแม่เป็นจังหวะที่กาดตกพอดีครับทางด้านของโชคทวีเมาอยู่หรือเปล่าโดนไวเหลือเกินครับพยายามที่จะเอาคืนแล้วครับทางด้านของโชคทวีโดนไปหนึ่งนับแล้วต้องบอกว่ายอดสยามนี่ก็ฟอร์มกำลังสวยหรูนะครับเห็นบอกว่าชนะมา19ไฟต์ติดต่อกัน19ไฟต์ครับต้องดูครับจะเพิ่มสถิติตัวเองหรือจะหยุดอยู่แค่นี้แต่ตอนนี้ได้1นับแล้วใช่ครับส่วนโชคทวี3ฟอร์มหลังก็ชนะรวดเหมือนกันครับครับชนะคะแนนณัฐวุฒิศิษย์นพเก้าชนะคะแนนเสือเล็กอบต.นาเมืองเพชรล่าสุดนี้ชนะฤทธิไกรแก้วสำริดเลยครับครับขึ้นมาเป็นต่อ19ด้วยครับสำหรับทางด้านโชคทวีสจต้อมกับสจวิชิตใครจะดูดีกว่ากันครับครับโอ้ยมีหมัดด้วยต้องดูว่ากระดูกของทางด้านโชคทวีเนี่ยวันนี้จะนำพารอดได้หรือเปล่าครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับต้องได้คืนครับหมดยกที่3หมดยกที่2ครับครับผมดูครับมั่นใจเลยครับทางด้านของยอดสยามได้มา1นับ2ยกครับทางด้านยอดสยามเป็นต่อ 5-1 ครับพี่แป๊ะครับผมเดี๋ยวดูครับมาดูยกนี้ครับต้องแก้เกมแล้วครับทางด้านของโชคทวีวนไปหนึ่งนับยกที่2ยกที่3ต้องลุยเอาคืนแล้วครับเอาครับเข่าเริ่มมาแล้วครับแม่เราดูหักล้มลงไปครับเอาเลยครับตอนนี้เอาละครับโชคทวีต้องเร่งแล้วครับพี่แป๊ะครับผมช่วงหมดยกที่2นี่มีอัดฉีดให้ทางด้านของโชคทวี 20,000 บาทนะครับครับฉีดยาซะหน่อยครับกระตุ้นไปแล้ววงในดวลดูโอ้โหแต่ดูโชคทวีจับครับล็อกแน่นเลยครับพี่แป๊ะครับถือว่าข้อแขนนี่แข็งแรงทีเดียวเดินมาแข้งซ้ายโอ้โหโดนเต็มล้ำเลยดอกนี้เริ่มมีเฮแล้วครับตอนนี้โชคทวีอย่าถอยเยอะนะครับยอดสยามในการเล่นเกมนะครับตอนนี้โชคทวีเสียงเฮมาแล้วนะครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โหวงในครับดูครับจับได้เปรียบด้วยครับพี่แป๊ะครับโอ้โหล็อกอยู่เลยครับ 2-3 เมตรแล้วครับยอดสยามยังแก้ไม่ตกแต่สุดท้ายมีลูกเหลี่ยมครับเดินต่อครับโชคทวีไม่เดินไม่ได้ครับขยับเข้าหาโดนแข้งขวายังมีซ้ายโต้แล้วก็ยัดไส้ดูครับการจับวงในของโชคทวีครับจับแล้วได้เปรียบครับต้องหัวตีได้ด้วยครับอย่าถอยเยอะนะครับยอดสยามยังเดินเข้าหาครับโชคทวีอุ้ยได้อีกแล้วครับจังหวะนี้มียัดไส้เข้าไปครับโอ้ย2เมตรนี้สะดุ้งเลยโอ้ยแล้วจังหวะนี้ล้มลงไปเอาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะไม่งามแล้วครับพยายามต่อยหมัดสวนครับนี่แหละครับลุยเป็นพายุเลยครับตอนนี้แม่ดูครับดูลีลาของทางด้านโชคทวีครับผ่านไป3ยกลดหวบเลยครับทำดีเหลือเกินครับได้เต็มๆไปเลยครับยกนี้โชคทวีจาก 5-1 ครับยอดสยามลดต่อเลย 5-4 ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วมีอัดฉีดจากจิมมี่ไฟแรงมาอีก 50,000 เป็นเท่าไหร่ 70,000 อืม ส
สบายแฮ่แล้วครับถ้าพลิกชนะได้เนี่ยครับเอาละครับฉีดแทงด้วยครับต้องมาดูผลงานของโชคทวีมาดูยกนี้ครับจะได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหทีต่อทียังไงไม่ลงหาจังหวะโอ้โหตีได้เรื่อยๆเลยครับโชคทวีดูครับล็อกแล้วแกได้เปรียบครับครับโอ้โหล็อกตีได้แบบนี้มีลุ้นครับโชคทวีเร่งจะผ่านไม่ผ่านคืนมาคืนซ้ายไม่โดนด้วยเอาละสิเป็นเรื่องแล้วอย่างนี้อ้าวโดนเข้าไปอีกดูครับจังหวะยักษ์ของโชคทวีเนี่ยชัดๆเลยครับโอ้โหดูครับโดนอีกแล้วครับโอ้แล้วดูครับหักล้มลงไปอีกครับจะไม่แน่ไม่นอนแล้วครับยอดสยามทำมาดีต่อเนื่องครับ 3-4 ที่แผ่วหรือเปล่าอืมยัดอีกแล้วยังไงยอดสยามมีอะไรมาแก้แกด้วยลูกอะไรแข้งซ้ายโดนโอ้โหลงไปครับพี่แป๊ะเอาเลยครับตอนนี้วุ่นวายครับแบบนี้ครับเดินแล้วครับยอดสยามสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าสูสีครับช่วงนี้กำลังมาด้วยครับโอ้แต่โดนเหมือนกันครับโดนอีกแล้วครับยอดสยามโอ้มาเป็นชุดครับเร่งมากไปหรือเปล่าครับโชคทวีโอ้โหเอาแล้วครับมาแข้งซ้ายได้บ้างต่อยหมัดซ้ายเอาแล้วครับเน้นๆคืนเลยเหมือนกันช่วงปลายน่าแต่มีอยู่ช่วงนึงครับแม่ภาพอาจจะไม่เห็นนะครับทางด้านของโชคทวีนี่ฟันยางกระเด็นไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่หลุดลงมาครับออกมาจากกระเด็นออกมาจากปากโอ้โหครั้งนั้นแหละไหลเลยครับลำราคาทําท่าจะมาอยู่แล้วนะครับไปเลยครับไปอยู่ที่ยอดสยามเป็นต่อ21นะแถมได้นับค้ำอีกฟันยางหลุดในยกที่4ไปกันใหญ่เลยครับโอ้ถ้าฟันยางไม่หลุดนี่น่าคิดนะพี่แป๊ะแต่ก็ยังว่าครับเร่งจนเหนื่อยแล้วล่ะครับแล้วเจอฟันยางเข้าไปก็เหนื่อยเหมือนกันครับการที่ใส่ฟันยางเนี่ยทำให้ระบบการหายใจมันค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่านักมวยที่คลายฟันยางเนี่ยแสดงถึงระบบการหายใจครับและดูครับนี่ครับแผ่วลงไปจริงๆเลยครับโชคทวีเร่งไม่ขึ้นนะครับถึงออกอาวุธได้แต่ก็ดูครับมันไม่รุนแรงแล้วครับโอ้โหก็ยอมแล้วครับนี่แหละครับแล้วก็ต้องโอ้โหต้องยอมรับครับรุ่นน้องก็ต้องก้มกราบรุ่นพี่ครับขอโทษขอโพยครับเกมจบกรรมการมงคลคำสุวรรณครับรวบรวมคะแนนชูมือให้กับยอดสยามสจวิชิต8ริ้วครับชนะคะแนนโชคทวีสิทธิ์สจต้อมไปครับผมก็ทำสถิติชนะ20ครั้งรวดรวดเลยครับพี่แป๊ะนะเคยแพ้เหมือนกันแพ้ก่อนหน้านี้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ทำฟอร์มมาใช่20ไฟท์นั่นพี่แป๊ะนะต้องยอมรับจับตาดูครับเด็กคนนี้ต้องยอมรับนะ